เยอะมากมายเลยใช่ไหมคะทุกคนนี่ค่ะที่ปิ่นบอกราคาบูชา100บาท150บาทราคาประมาณนี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วปิ่นจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดินชมสถานที่ต่างๆในวัดฉลองได้เลยเพราะเขามีห้องน้ำไว้บริการเห็นไหมคะเพื่อนๆเดินมาได้เลยมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจสะอาดสะอ้านค่ะขยะนี่แทบจะไม่มีเลยเพราะมีเจ้าหน้าที่กวาดตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีของที่ระลึกด้วยเพื่อนๆถ้ามาภูเก็ตแล้วก็จัดทริปแล้วแล้วยังเหลือเวลาว่างอย่าลืมแวะมาที่วัดฉลองกันนะคะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อแช่มกันปิ่นอยากนำเสนอมากๆเลยปิ่นอยากแชร์ภาพให้กับทุกคนดูแล้วนี่ค่ะระหว่างเดินเราจะเห็นจุดประทัดตลอดเวลาเลยทุกคนอย่าตกใจนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ